เอาละครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูมาม่าปลากระป๋องครับแต่รอบนี้เราจะไม่ทำแบบต้มนะครับเราจะทำแบบผัดกันครับเรามาดูเครื่องส่วนผสมก่อนนะครับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผักคะน้าน้ำมันพืชขั้นตอนแรกนะครับเริ่มจากการเทน้ำมันลงในกระทะนะครับรอให้น้ำมันร้อนสักครู่นะครับแล้วเราค่อยทำอื่นต่อหลังจากนั้นนะครับให้ใส่คะน้าไปก่อนนะครับเพราะว่าคะน้าเนี่ยเป็นผักที่ค่อนข้างจะสุกยากสักนิดนึงไม่เช่นนั้นคะน้าจะขมครับเวลารับประทานผัดให้คะน้าสุกสักครู่นะครับหลังจากที่คะน้าสุกแล้วนะครับให้นำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกแล้วนะครับลงไปเลยครับคลุกสักครู่นะครับให้น้ำมันกับเส้นเนี่ยจับตัวกันเส้นจะได้แตกตัวออกนะครับจะได้ไม่ก่อเป็นก้อนถ้าเส้นก่อเป็นก้อนแล้วเวลารับประทานจะดูไม่ค่อยอร่อยครับต่อมานะครับใส่ปลากระป๋องครับส่วนมากปลากระป๋องเนี่ยเขาจะใส่น้ำมะเขือเทศมาอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปลากระป๋องไปชอบทานเยอะก็ใส่เยอะเบาไฟสักหน่อยนะครับอย่าให้เดือดมากเดี๋ยวกระทะจะไหม้ตามด้วยน้ำปลากระป๋องสักนิดนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวฉ่ำยีครับให้เนื้อปลาครับแตกกันนะครับจะได้เข้าเส้นมาม่าครับยีครับยีครับยีเรื่อยๆกลิ่นหอมจริงครับสุดยอดปลากระป๋องนะครับถ้าต้องการเป็นชิ้นก็ไม่ต้องยีก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำของน้ำมะเขือเทศที่ใส่ไปนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแฉะก็ใส่เยอะใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับแต่อาจจะได้กลิ่นไอของปลากระป๋องน้อยไปหน่อยผมก็เลยใส่ให้เยอะๆดูมีอะไรทำครับหลังจากที่ผัดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นการจัดเสิร์ฟครับแต่วิธีการเสิร์ฟมันไม่ธรรมดาครับมันต้องมีการตกแต่งจานเล็กน้อยสังเกตดูครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำน้ำของปลากระป๋องครับมาตกแต่งจานนะครับแล้วแต่ความชอบครับแล้วก็เติมรสชาติให้กับผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าผัดมาม่าด้วยนะครับสีสันสวยงามครับนิดนึงครับจะได้ไม่ดูจืดครับเรียบร้อยแล้วครับผัดมาม่าปลากระป๋องแหมนานๆทีจะได้ทำแบบแห้งๆครับคือทุกครั้งที่เราจะได้รับทานแบบน้ำอย่างเดียวครับมีผักมีอะไรด้วยครับสวยงามน่ารับประทานครับ